ก็เป็นเกมที่สนุกนะครับระหว่างแอร์ฟอร์สกับสงขลานะครับเรามาเยือนด้วยแทคติกหลายอย่างที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ตัวผู้เล่นเจ็บก่อนแข่งหรือว่าอะไรแต่ด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นแอร์ฟอร์สก็เป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับเล่นในบ้านแล้วก็มีกองเชียร์สนับสนุนที่ดีนะครับก็ถือว่าเป็นแมตช์ที่ดีครับได้พัฒนาน้องๆของสงขลาที่ยังใหม่กับเกมระดับนี้ครับทีมยังต้องปรับเยอะอีกไหมก็จากสี่เกมที่ผ่านมาถ้าเกิดถามว่าจะต้องปรับเปลี่ยนไหมก็คงไม่นะครับแค่สร้างเสริมประสบการณ์ให้เขาเพราะว่าปีนี้นโยบายของเราก็คือต้องการสร้างทีมนะครับด้วยงบประมาณของเราที่จำกัดแล้วก็ด้วยการที่น้องๆทุกคนใหม่มากกับดิวิชั่น1นะครับกับ D2 ก็ต้องให้เรียนรู้ประสบการณ์ไปแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อไปครับอันนี้เป้าหมายของสงขลาอยู่ที่ระดับไหนครับตลาดก็นโยบายของผู้บริหารก็ขอแค่ให้อยู่รอดใน D2 นะครับถ้าเป็นบิ๊กโบนัสจริงๆแล้วก็อาจจะเป็นแค่เลขตัวเดียวนะครับด้วยการทำงานที่มีกรอบที่เราตั้งนโยบายไว้นะครับผู้ตัดสินวันนี้เป็นไงครับมันเป็นเกมของฟุตบอลผมว่าสนุกนะครับแล้วก็เราก็ต้องพัฒนาผู้ตัดสินก็ต้องพัฒนานะครับก็ถือว่าดีครับพัฒนาควบคู่กันไปก็ขอใหต่างคนต่างลดข้อผิดพลาดซึ่งกันและกันนะครับก็หรือว่าก็ยังต้องพัฒนาทั้งคู่นะครับก็โอเคครับ